ขออนุโมทนาแก่บรรดาท่านพุทธมามกะนักภาวนาปฏิบัติทั้งหลายเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเรารู้กันอยู่ว่าเป็นวันมาฆบูชาที่นี่มีคณะลูกศิษย์และหลายท่านรวมกันเพื่อจัดอบรมธรรมะขึ้นในวันนี้ทีนี้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่พวกเราทั้งหลายจะได้เริ่มภาวนาปฏิบัติถึงวันนี้จะมีเวลาน้อยในช่วงเช้าแต่ก็เพียงว่าจะให้เวลาให้ข้อคิดนิดหน่อยเพื่อเป็นการเปิดงานเอาไว้ก่อนเพราะในช่วง 2-3 วันที่เราจะฟังการอบรมไปนี้จะได้ฟังกันหลายแง่หลายมุมหลายอุบายทั้งวิธีอุบายการเดินจงกรมนั่งสมาธิอุบายการภาวนาทั้งสองอุบายเรียกว่าสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาทั้งสองนี้ทุกคนก็เคยได้ยินได้ฟังมาพอสมควรแต่อาจจะไม่เข้าใจพอเพราะเรื่องว่าภาวนานั้นมันสับสนอยู่มากพอสมควรในขณะนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามอาตมาผู้บรรยายธรรมะก็พยายามที่สุดจะให้ทุกคนที่นั่งอยู่นี้มีความเข้าใจในเหตุในผลในการภาวนาปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักความเป็นจริงในศาสนาพุทธของเราทีนี้การภาวนานั้นที่เราศึกษากันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นผลดีเหมือนกันแต่ก็ว่าจะตรงขนาดไหนจะโคดโค้งขนาดไหนนั้นเราต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะในจุดหมายสำคัญว่าการภาวนานั้นถ้าไม่ถึงจุดหมายที่จริงๆเส้นทางที่ตรงจริงๆแล้วถึงจะมีความอยากมีความเข้มแข็งในการภาวนาปฏิบัติก็เพียงเท่านั้นคือจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะอะไรเพราะการเดินทางถึงเราจะเดินทางด้วยความตั้งใจจริงก็ตามแต่ทางที่เราเดินนั้นมันจะไม่ตรงต่อจุดหมายปลายทางของเราถึงจะตั้งใจจริงในการเดินก็หาที่สุดไม่ได้แล้วโค้งไปโคดไปโค้งมาอย่างนั้นเองนี่ฉันใดการภาวนาปฏิบัติถึงเราจะตั้งใจจริงมีความมุมานะตั้งใจภาวนาปฏิบัติแต่จริงกันก็ตามแต่อุบายการภาวนาปฏิบัติของเรานั้นยังไม่ถูกต้องตามหลักเป็นไปในทางมรรคทางผลแล้วการปฏิบัติของเราก็ยังไม่ให้ผลอยู่นั่นเองนี่ว่าเหนื่อยเปล่าๆจึงเป็นอัตตาจิตและมัฏฐานุโยคไปเสียทำความเพียรแทบล้มแทบตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีมรรคไม่ผลไม่มีคุณงามความดีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะบ่นไปอย่างนั้นส่วนที่สุดก็เลยเหมาตัวเองว่าวาสนาบารมีของตัวเองไม่พอแก่มรรคแก่ผลจะเดินจงกรมนั่งภาวนาอะไรก็ไม่รู้เห็นอะไรสักทีเนี่ยเราจะไปโทษอย่างนี้ไม่ได้มันต้องโทษตัวเองเสียว่าอุบายการภาวนาปฏิบัติของเราเนี่ยยังไม่เข้าเกณฑ์พอจะรู้มรรครู้ผลได้ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเรายังไม่ถูกแนวทางที่เป็นจริงถ้าเราหาอุบายปฏิบัติที่ถูกแนวทางกับตัวเป็นจริงแล้วนั่นนะผลของการปฏิบัติย่อมปรากฏขึ้นกับเราได้ง่ายๆเหมือนกันกับว่าการให้ยาหรือการจับเส้นเป็นต้นถ้าหมอจับเส้นที่ดีไม่จะเป็นจะเป็นนวดเขาจับนิดหน่อยประมาณ 1-2 นาทีเขาก็ได้ผลสามารถจะคลี่คลายเส้นเอ็นได้อย่างดีถ้าหมอนวดไม่เป็นหรือจับเส้นไม่เป็นก็นอนนวดอย่างนั้นเนี่ย 2-3 ชั่วโมงเหนื่อยเปล่าๆทั้งคนจับเส้นก็ต้องเหนื่อยไอ้คนที่ถูกจับก็ต้องเจ็บตัวบอบช้ำไปตั้งหลายวันเมื่อว่าจับมาแล้วแทนที่จะมีผลดีขึ้นก็ไม่ผลดีเจ็บเนื้อจับตัวเฉยๆอันนี้คือว่าการจับเส้นก็ดีการนวดเส้นก็ดีมันขึ้นอยู่กับเทคนิคกับหมอที่มีความเข้าใจในการจับเส้นนั้นๆให้ถูกจุดนี่ฉันใดการภาวนาของพวกเราทั้งหลายมันต้องมีอุบายในการภาวนาว่าจะทำอย่างไรภาวนาอย่างไรจึงจะถูกกับจุดที่เราต้องการ
ที่เราต้องการในขณะนี้ต้องการอะไรต้องการความรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมต้องการในมรรคในผลต้องการชำระอาสวะกิเลสให้เบาบางไปหรือให้หมดไปในที่สุดถึงในช่วงแรกเราเป็นฆราวาสญาติโยมจะมีโอกาสที่จะภาวนาปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ไหมถึงในชาตินี้ภพนี้เราไม่สามารถจะทำให้ที่สุดแห่งทุกข์ได้ก็ตามแต่เราก็เพียงว่าให้เข้ากระแสแห่งพระนิพพานได้ถูกต้องก็ใช่ได้แล้วผู้ที่เข้ากระแสพระนิพพานได้นั้นตามหลักทางพุทธศาสนาว่าผู้บรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนั่นแหละจึงว่าเป็นผู้เข้ากระแสแห่งพระนิพพานหรือว่าเป็นผู้พบกระแสธรรมไปแล้วการพบกระแสธรรมจะว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวเรื่องประจักษ์ตังกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ทั้งหมดนั้นเป็นแนวทางเดียวกันกับในขั้งพุทธกาลก่อนพุทธเจ้าองค์ไหนก็ตามที่เกิดมาในโลกนี้แล้วต้องมีกระแสธรรมประเภทเดียวกันยุคก่อนๆสมัยก่อนๆที่พระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายได้ผ่านคนไปหลายองค์ที่ท่านเป็นพระอดีตเจ้าเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์สมัยก่อนๆโน้นกับสมัยในยุคศาสนาพระพุทธเจ้าของเรายุคปัจจุบันนี้ก็มีมรรคผลเหมือนกันมีคุณธรรมเหมือนกันมีพระอรหันต์เหมือนกันมีพระอนาคาสกิทาคาพระโสดาเหมือนกันกับยุคปัจจุบันนี่ในขั้งพุทธกาลในยุคนี้ได้ผ่านพ้นไป 2,000 กว่าปีแต่เดี๋ยวนี้ศาสนาเราก็ล่วงเลยมา 2,533 ปีนี่แล้วทีนี้แนวทางภาวนาปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็วางไว้เป็นอย่างดีถึงพระพุทธเจ้าจะวางได้ก็ตามแต่คนผู้จะนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัตินั้นอาจจะตีความหมายผิดไปก็ได้อาจจะไม่เดินให้ถูกต้องตรงตามหลักที่เป็นจริงในขั้งพุทธกาลก็ได้เพราะความหมายที่ความคุณที่เราตีไปนั้นตีไปอย่างหนึ่งเจตนาที่พระพุทธเจ้าวางไว้เป็นอย่างหนึ่งแล้วเรามาตีความหมายอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้ผลของการปฏิบัติก็เลยไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นจึงไปหาโทษวาสนาบารมีตัวเองว่าบุญวาสนาน้อยเกินไปบารมีน้อยเกินไปไม่พอแก่มรรคแก่ผลในชาตินี้เลยทำเป็นอย่างนั้นไปเสียในวันนี้เป็นวันที่เริ่มงานถึงในช่วงแรกช่วงเช้านี้ถึงจะมีเวลาน้อยเวลาจำกัดแล้วก็ไม่เป็นไรในช่วงบ่ายบ่ายวันนี้มันจะบ่ายหนึ่งบ่ายสองไปจนถึงเกือบจะค่ำหลายๆชั่วโมงเนี่ยเราจะฟังกันในละอุบายเพราะช่วงเช้าเนี่ยเห็นว่างานสุรหกพอสมควรเพราะว่าเป็นวันพระเป็นวันมาฆะด้วยแต่วันบ่ายวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ต่อไปนั่นแหละเราจะได้พูดกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเวลามันมีมากอยู่แล้วจะให้ทุกคนที่มาเนี่ยให้การซักถามในทุกอย่างเฉพาะแนวทางภาวนาปฏิบัติเพื่อให้มีความถูกต้องเป็นสมาธิที่แท้จริงคือสมาธิตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญอยู่มากๆมันเป็นหลักเดิมที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้แก่พุทธบริษัททั้งหลายในขั้งพุทธกาลคือในขั้งนั้นก็มีผู้บุคคลปฏิบัติตามองค์มรรคคือสมาธิตัวนี้ไปแล้วได้มรรคได้ผลเป็นจำนวนมากๆทีเดียวทีนี้หลักสมาธิที่พระพุทธเจ้าได้วางทั้งไว้นั้นก็จะมีอุดมสมบูรณ์ในยุคปัจจุบันแต่เราจะหยิบเอาสมาธิตัวนี้มาปฏิบัติให้ตรงหรือเปล่านั้นเราก็ต้องค่อยฟังกันไปที่เราปฏิบัติกันมานั้นตรงหรือยังและเราได้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยเป็นอย่างไรก็ต้องฟังกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะการภาวนาปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะถูกเอาเผากินดังเราเข้าใจบางคนก็ต้องการให้รู้ได้มรรคได้ผลในปัจจุบันทันด่วนนั่งภาวนาปฏิบัติได้กี่นาทีต้องการมรรคต้องการผลไปอย่างนี้นี่ก็มีถมไปคนอย่างนั้นแต่ยังไม่ดูตัวเองในว่าตัวเองพอสมควรจะได้มรรคได้ผลหรือเปล่านั่นการลืมตัวคนลืมตัวเองไม่สังเกตตัวเองอาศัยแต่ความอยากเป็นใหญ่เนี่ยความอยากเหล่านี้มีทั้งผลดีมีแต่ผลเสียถ้าอยากในทางที่ถูกต้องเป็นหลักเป็นไปในทางปฏิบัติที่ดีแล้วก็เป็นไปในทางที่มรรคผลที่ดี
ถ้าอยากบางสิ่งบางอย่างเหตุผลไม่เพียงพอถึงจะอยากนั้นก็ไม่เป็นผลอะไรเลยแต่นั่นที่เรียกว่าความอยากนี่กับที่ละมันดีแต่ผลดีแต่ผลเสียเราก็ต้องมีความเข้าใจในว่าก่อนที่เราจะอยากนั้นอยากเรื่องอะไรเราต้องเข้าใจอย่างนั้นนี่วันนี้เป็นช่วงแรกเฉยยังไม่ได้เปิดให้เต็มที่เพราะเวลามันจำกัดคือจะปล่อยให้พวกเราทั้งหลายผู้จะถือศีลแปดนะไปรับทานอาหารกันพอเสร็จแล้วก็ขึ้นมารวมกันใหม่คือว่าไม่เสียเวลาเพราะเวลานี้ก็ว่าไปเวลาเลยไปนิดหน่อยเท่านั้นเองมันเป็นไรตั้งหลักใหม่ได้เอาตัวนี้เข้ามาจากชั่วโมงที่ไปจะให้อุบายธรรมะเพื่อเป็นแนวทางภาวนาปฏิบัติของเราต่อไปอันดับแรกที่เราจะปฏิบัติต่อไปนั้นก็ต้องอาศัยหลักเบื้องต้นให้ยืนอยู่ความถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี้เป็นพื้นฐานหรือเป็นบาดฐานแนวการปฏิบัติทั่วไปจะเป็นทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตามก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิตัวนี้เป็นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าจึงได้วางหลักสัมมาทิฏฐิเอาไว้เรียกว่าปัญญาความเห็นชอบทีนี้ความเห็นชอบเนี่ยเห็นอย่างไรจึงจะชื่อว่าความเห็นชอบคือเห็นตามหลักสัจธรรมที่เป็นจริงสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมีความจริงอย่างไรก็ให้รู้เห็นสภาพตามเป็นจริงอย่างนั้นนี่ว่าปัญญาความเห็นชอบเมื่อปัญญาความเห็นชอบแล้วอย่างนี้มีความมั่นคงความเห็นชอบอย่างอื่นก็ย่อมติดตามต่อกันไปเห็นว่าสัมมาสังกัปโปการดำริการใคร่ครวญการนึกคิดการวิจัยวิเคราะห์ต่างก็ต้องติดตามไปในความเห็นที่ถูกข้องอันนี้นี่ความว่าความดำริความนึกคิดนั่นคืออะไรก็ตัวปัญญาเหมือนกันนี่คนเรานั่งอยู่ที่นี่ดำริเป็นไหมนึกคิดเป็นไหมใคร่ควรคิดกิ่งเป็นไหมคิดต่างๆเป็นไหมถ้าทุกคนนั่งอยู่ที่นี่มีความคิดเป็นมีการดำริเป็นมีการใคร่ควรเป็นก็นั่นแหละคือว่าบุคคลผู้มีปัญญาอยู่ในตัวแล้วถ้าเรามีปัญญาอยู่ในตัวลักษณะอย่างนี้เราจะไปขอให้ปัญญาเกิดขึ้นจากที่ไหนอีกหรือว่าเราจะไปทำสมาธิให้มีความสงบด้านจิตใจมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งมีความคิดมีความเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นส่วนปัญญาที่เกิดขึ้นกับปัญญาที่มีอยู่เนี่ยเป็นปัญญาคนระดับกันการดำเนินงานเบื้องต้นก็ต้องอาศัยปัญญาขั้นพื้นฐานที่เรามีอยู่นี้เป็นการวางแผนเป็นการดำเนินงานในการปฏิบัติธรรมส่วนปัญญาจะเกิดขึ้นจริงๆนั้นที่เราพูดกันว่าเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิได้ปัญญาเกิดขึ้นนั้นน่ะเป็นอีกปัญญาส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายยังไม่ถึงในจุดนั้นถึงจะทำสมาธิถึงขั้นไหนก็ตามยังไม่ถึงปัญญาจุดนั้นที่จะเกิดขึ้นเพราะปัญญาจุดที่ว่าเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำสมาธิโดยตรงแต่เกิดขึ้นจากปัญญาที่เรามีอยู่นี้เป็นพื้นฐานเรื่องการทำสมาธินั้นเป็นอุบายเสริมปัญญาให้เรามีกำลังให้มากขึ้นเท่านั้น
ปัญญาอะไรมีกำลังปัญญาที่แนวความคิดของเราที่มีอยู่นี้ให้มีกำลังให้มีความฉลาดให้มีความเฉียบแหลมเหมือนกันกับมะม่วงมะม่วงลูกเดียวแต่ทำไมรสชาติมันเปลี่ยนแปลงไปได้ในช่วงแรกเมื่อยังไม่แก่มันยังลูกเล็กๆอยู่นี่แต่ทำไมรสมันเปรี้ยวไปแต่เมื่อมันแก่แล้วมันสุกไปแล้วนะรสหวานมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยของภายนอกแค่นี้ก็ยังเกิดได้เกิดรสหวานได้เมื่อรสหวานเกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นรสเปรี้ยวเป็นหายไปไหนทีนี้ใครเป็นคนเอาออกหนีรสเปรี้ยวนั้นใครไปแยกส่วนออกนี้จากไปไหนได้รสหวานที่เพิ่มเข้ามานั้นน่ะใครเอาน้ำตาลมาใส่ทำไมมันจึงหวานอันนี้คือว่ารสหวานเกิดขึ้นแทนรสเปรี้ยวนี่ฉันใดเรื่องปัญญาที่เราพิจารณาในพื้นฐานมันเป็นอยู่ในขั้นปัญญาในขั้นวิปัสสนาธรรมดาเมื่อปัญญาขั้นนี้เรามีการดำเนินมีการปฏิบัติพิจารณาธรรมะให้รู้เห็นสภาพตามความเป็นจริงดังอธิบายมาแล้วความรู้จริงเห็นจริงนั่นแหละจะเป็นพื้นฐานแห่งความหายสงสัยความหายสงสัยคือว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากอะไรตั้งอยู่ด้วยอะไรและดับไปด้วยอะไรมันหายสงสัยในปัญญาตัวนี้เนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญญาที่สูงส่งถ้าเราไม่มีพื้นฐานปัญญาขั้นธรรมดาไว้แล้วเนี่ยปัญญาขั้นสูงส่งและละเอียดนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยเพราะปัญญาขั้นนี้เป็นปัญญาระดับสูงเป็นปัญญาระดับผู้จะบรรลุมรรคผลในช่วงระยะนาทีข้างหน้าไม่ใช่ว่าจะเป็นชั่วโมงนะเป็นนาทีปัญญาที่ว่าเกิดขึ้นนี้เมื่อเกิดขึ้นได้จริงปัญญาระดับนี้จะไม่อยู่นานจะไม่เกิดขึ้นอยู่นานจะไม่ตั้งอยู่นานเมื่อเกิดขึ้นช่วงขณะแล้วก็บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็เสื่อมลงเป็นธรรมดาปกติธรรมดานั่นเองไม่ใช่จะเกิดขึ้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่งั้นเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็บรรลุธรรมตนเองบรรลุธรรมและปัญญาตนก็หมดสภาพไปนี่เรื่องปัญญาเกิดขึ้นแต่ปัญญาในช่วงระดับนี้จะว่ากันทีหลังเพราะปัญญาละเอียดอ่อนขั้นสูงมากๆทีเดียวนี่เราต้องการให้คนมีปัญญาขั้นพื้นฐานคือสัมมาทิฏฐิตัวนี้เอาไว้นั่นแหละการวางพื้นฐานให้ตัวเองมีสมาธิถี่เนี่ยจะพิจารณาอะไรเห็นอะไรต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงในสิ่งนั้นการภาวนาทั้งหมดที่เราวัดสองอุบายเรียกว่าสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาทั้งสองอย่างนี้ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าทำสมถะทำอย่างไรการเจริญนิพพานเจริญอย่างไรอุบายทั้งสองอย่างนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างเราต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันกับเราเดินจากที่นี่เพื่อจะไปหาจุดนั้นขณะที่เดินทางไปอ่ะขาเราทั้งสองขานั้นทำงานร่วมกันจะเดินขาเดียวไม่ได้บางทีขาซ้ายก้าวไปขาขวาก้าวไปขาซ้ายก้าวไปขาขวาก้าวไปสลับกันไปอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดที่เราจะต้องไปนั้นเดินกี่ก้าวเราไม่ต้องนับมันมากเหลือเกินที่จะนับก้าวขาตัวเองได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็จงเรียกว่าขาสองขาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผลซึ่งกันและกันอุดหนุนซึ่งกันและกันเมื่อหากไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปแล้วขาสองขาที่เราเดินนั้นมันจะหยุดมันจะยืนเคียงคู่กันการยืนเคียงคู่กันนั่นเองเรียกว่าถึงจุดที่เราต้องไปเราจึงยืนในช่วงที่ยังไม่ถึงจุดก็ต้องเดิน
ดังอธิบายมาแล้วว่าการเดินเนี่ยไม่ต้องว่าอะไรก้าวก่อนก้าวหลังเดินด้วยกันสลับกันไปอันนี้ฉันใดการภาวนาปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องภาวนาเคียงคู่กันสลับกันไปในช่วงหนึ่งเราทำสมถะก่อนก็ยังได้เรียกว่าทำสมาธิเมื่อเราทำสมาธิแล้วก็ออกมาพิจารณาด้วยปัญญาเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาหลังจากเราเจริญวิปัสสนาคือใช้ปัญญาแล้วถ้ามันมีการเหน็ดเหนื่อยในการคุ้นคิดการพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามาทำสมาธินึกคำบริกรรมต่อไปออกจากสมาธิก็พิจารณาด้วยปัญญาต่อไปนี่เรื่องการภาวนาปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะเนรวางอุบายทั้งสองนี้ให้แก่พุทธบริษัทในขั้งพุทธกาลนั้นภาวนาคำอย่างนี้จึงได้มรรคได้ผลเป็นจำนวนมากๆในยุคสมัยนั้นในยุคนี้สมัยนี้ดูที่ว่ามีหลายๆคนภาวนากันแบบที่ภาวนาเอาอุบายเดียวเหมือนกับว่าทำสมถะทำให้จิตตัวเองมีความสงบมีความเยือกเย็นยังมีความเข้าใจว่าเมื่อจิตมีความสงบเป็นสมาธิแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นเนี่ยคำพูดอย่างเนี้ยพูดด้วยอะไรคนที่พูดให้เราอะเรียนมาจากไหนในขั้งพุทธกาลนั้นมีใครบ้างที่ทำสมาธิแล้วปัญญาเกิดขึ้นมันไม่มีในขั้งพุทธกาลก็ดูเถอะว่าพวกฤาษีสีภัยเขาที่เขาภาวนาปฏิบัติแต่เขาไม่เจริญวิปัสสนาแต่เขาทำเพียงสมาธิการทำสมาธิกับพวกฤาษีสีภัยเหล่านั้นเขาทำให้จิตมีความสงบลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากกว่าเรานี่ไปอีกจนจิตรู้ล่วงเป็นฌานเป็นรูปฌานอรูปฌานจะนั่งภาวนาทำสมาธิ2วัน3วัน3คืน4คืนเขายังทำได้หรือเขาจะเข้าสมาธินานๆเป็น6วัน7วันเขายังเข้าได้ด้วยว่าเป็นสมาถือว่าเข้าสมาบัติเขาเข้าได้ขนาดนั้นพวกฤาษีสีไฟต่างๆนั้นเขาก็ยังไม่มีปัญญาเกิดขึ้นกับเขาเลยมีได้ยังไงเพราะเรื่องการทำสมาธิก็เป็นผลของการทำสมาธิเกิดขึ้นผลของการทำสมาธินั่นเป็นอะไรเมื่อจิตสงบแล้วก็มีความสุขมีความสุขใจมีความสุขกายมีความเบากายและมีความเบาใจเมื่อลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วบางคนบางท่านอาจมีปัญญาเกิดขึ้นกับคนคนนั้นเช่นว่ามีตาทิพย์หรือว่าจักขุทิพย์สามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยญาณตัวเองญาณนี่คือทางตาเรียกว่าจักขุญาณหรือว่าทิพยจักขุสามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้บางคนก็เป็นว่าโสตญาณคือมีหูทิพย์สามารถจะฟังเสียงสิ่งต่างๆเสียงพวกเทวดาเสียงทิพย์ต่างๆเสียงพวกกนรกเป็นยังไงยังไงก็ฟังได้เป็นอย่างหูทิพย์บางคนก็มีญาณเกิดขึ้นว่าเจตวทิจญาณสามารถจะกำหนดรู้ใจวาระจิตของคนใดคนหนึ่งได้ว่าคนนั้นคิดอะไรอยู่คิดอะไรเรื่องอะไรก็นึกได้นี่เรียกว่าญาณเกิดขึ้นจากการทำสมาธิบางคนก็ในขั้งพุทธกาลก็มีฤทธิ์มีฤทธิ์ขั้นโลกิยะคือฤทธิ์เหล่านี้พวกฤาษีสีภัยเขาทั้งที่เขาบำเพ็ญญาณหรือฌานได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาสามารถที่มีฤทธิ์ได้ทั้งที่เขาเหล่านั้นก็เป็นปุถุชนยังไม่ถึงมรรคถึงผลเขาก็มีฤทธิ์ได้เช่นว่าอิทธิฤทธิญาณเขาสามารถจะดำดินบินบนห่อหุ้มเนินอากาศไปได้นี่คือว่าอำนาจของจิตเรื่องฤทธิ์ทางญาณ
บางคนสามารถว่ามโนมยิทธิญาณสามารถจะสำแรงหรือกำหนดจิตตัวเองหรือตัวเองทั้งหมดเนี่ยคนคนเดียวเนี่ยให้เป็นร้อยคนพันคนก็ยังได้สิ่งนี้เกิดขึ้นจากสมาธิด้วยกันทั้งนั้นหรือบางคนก็มีญาณเกิดขึ้นอีกว่าปุเพนิปัสสานุสติญาณสามารถจะล่วงรู้ในอดีตที่เป็นมาว่าแต่ก่อนเราเป็นอะไรเพื่อนเราอยู่ไหนพ่อแม่เราอยู่ไหนลูกหลานเราอยู่ไหนสามีภรรยาเราอยู่ไหนกับคนคนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเขาสามารถจะรู้ได้ว่าคนนั้นมีการมีความเกี่ยวข้องกับเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นญาณที่เกิดขึ้นจากสมาธิหรือบางคนเกิดขึ้นว่าจุตุปปาตญาณเขาสามารถจะล่วงรู้ในการเกิดของมวลสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์หรือคนคนนั้นตายไปเขาไปเกิดที่ไหนเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเขารู้ได้ที่เขาไปเกิดอย่างนั้นเขาทำกรรมอะไรไว้เขาจะไปอยู่ในผลของกรรมนั้นนานเท่าไหร่เมื่อหากว่าหมดกรรมอย่างนั้นแล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกต่อไปเขาก็รู้ได้เพราะมีญาณอย่างนี้พอญาณอย่างนี้ก็เกิดขึ้นจากสมาธินั่นเองนี่ว่าทั้ง8อย่างที่ว่ามาเนี่ยเป็นโลกียะญาณเป็นโลกียะเป็นฌานโลกีฌานโลกีนี่เกิดขึ้นในปุถุชนและมีทั้งพระอริยเจ้าก็มีได้ปุถุชนก็มีได้แต่สำหรับมีญาณหนึ่งของพระอริยเจ้าสำหรับพระอรหันต์ท่านมีญาณเดียวนั่นคืออะไรอาสวัคคยญาณญาณที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นมีญาณเดียวแต่ญาณที่ปุถุชนนั้นมี8ญาณที่อธิบายมาแล้วพระญาณของพระอรหันต์นั้นเกิดขึ้นว่าอาสวัคคยญาณญาณคือรู้จักว่าอาสวะจะสิ้นไปเท่านั้นนี่เรื่องการทำสมาธิที่ว่ามาเนี่ยเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงไม่มีผลว่าการทำสมาธิให้จิตสงบแล้วมีปัญญาเกิดขึ้นแต่อย่างใดเป็นอย่างนี้นี่แต่ทำไมในข้างพุทธกาลอ่ะคนยุคนั้นสมัยนั้นทำไมมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเพราะเขาเหล่านั้นมาฝึกปัญญาที่มีอยู่ในขั้นพื้นฐานนี่เองจนชำนาญในการคุ้นคิดการตรึกตรองการใคร่ควรจะพิจารณาเรื่องธรรมะบทใดหรือสัจธรรมบทใดก็ต้องเอาหลักความจริงมาคิดกันคือหลักความคิดในเบื้องต้นนี้คือคิดตามเหตุผลคิดตามหลักความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกวันนี้ก็สอนเอาหลักความจริงมาสอนสิ่งใดที่ไม่มีมูลความจริงพระพุทธเจ้าไม่ออกมาสอนเมื่อสอนไปแล้วถ้าสิ่งไม่มีความจริงไปพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วนะคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดขาดความเชื่อถือของพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้ายังเอาหลักความจริงทั้งหมดมาสอนหลักความจริงทั้งหมดนั้นสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องการเกิดการแก่การเจ็บการตายและความเป็นอยู่ของชีวิตของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างไรก็ต้องสอนให้รู้จักความจริงอย่างนี้คือสภาพของชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมานั้นมันเกิดมายาวนานเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ทราบว่าเกิดมาแต่เมื่อไหร่รอยตามกระแสโลกนี้มาแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครกำหนดรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้จะทำอย่างไรทีเนี่ยเราจึงจะหยุดเดินจึงจะหยุดรอยตามกระแสของโลกนี้ไปได้นี่อุบายวิธีการหยุดเดินตามโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้อุบายไว้อย่างดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้หนึ่งพระองค์ได้เดินตามกระแสมา
มาเหมือนกันกับพวกเราทั้งหลายแต่พระองค์ก็มีความรู้มีความเข้าใจมีเหตุผลพิจารณาได้ว่าคนเกิดมาในโลกนี้หวังผลประโยชน์อะไรการเกิดมาเกิดมาทำไมหวังอะไรการเกิดมานี้แต่ว่ามีหาความสุขในโลกนี้ความสุขของโลกมันอยู่ที่ไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนดำริให้ควรมาก่อนแล้วพระองค์จึงหาความสุขในโลกก็ดีมาวิเคราะห์วิจัยดูว่าในโลกนี้มีความสุขจริงหรือเปล่าเราทำไมมนุษย์มนาของเราเนี่ยจึงดิ้นรนกระวนกระวายแสวงหาความสุขตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพยายามคิดพยายามพิจารณาในญาณของพระองค์ทุกจุดทุกแง่ทุกมุมในโลกนี้จึงไม่มีจุดใดในโลกนี้ของภพทั้งสามที่จะมีความสุขถึงมนุษย์เราอยู่เดี๋ยวนี้ก็อยู่ก็เถอะเราพอจะพิจารณาได้ว่าเราเกิดมาแต่เบื้องต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยหาความสุขในการเกิดมาในยุคนี้มันสุขอยู่ที่ไหนมันยังหาไม่เจอเราจะหาความสุขในโลกนี้ต่อไปในอนาคตชาติหน้าอีกร้อยกับพันกันร้อยชาติแสนชาติก็ตามก็เหมือนกับชาติปัจจุบันเดี๋ยวนี้ถึงว่าในชาติการเกิดมาเนี่ยต้องพี่นะให้รู้รอบด้วยว่าความเป็นอยู่ของมวลสัตว์ทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันที่มีอยู่เดี๋ยวนี้กับอนาคตที่ยังจะถึงข้างหน้าจะเหมือนกันไหมเหมือนกันดังนั้นการภาวนาหรือการคุณคิดเนี่ยเป็นหลักการภาวนาอย่างหนึ่งนี่ว่าปัจจุบันการปัจจุบันในการใช้ปัญญาเนี่ยต้องเอาหลักของชาติในการเกิดมาในชาตินี้เป็นที่ตั้งมาชาตินี้เราเป็นตั้งมาอย่างนี้แล้วนี่ต้องพิจารณาได้ว่าอดีตที่ผ่านมาเราก็เกิดมาเหมือนกันกับชาตินี้เกิดในอดีตก็มีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องหาอยู่หากินเหมือนกันกับคนทั่วไปที่เกิดมาแล้วบางคนก็มีความทุกข์บางคนก็มีความเดือดร้อนบางคนก็มีภัยต่างๆนานาชนิดที่อยู่ในร่างกายของเขาเองบางคนก็ตายเป็นเด็กบางคนก็เมื่อแก่บางคนก็เมื่อเฒ่าในผลสุดท้ายในอดีตที่ผ่านมานะก็ต้องตายไปเสียถึงจะมีเงินทองกองสะพัดในอดีตเป็นร้อยล้านพันโกรธก็ตามก็ต้องพัดภาคจากสมบัตินั้นไปในอดีตเหมือนกันในความสุขที่เราครองในอดีตนั้นมีอะไรบ้างเรายังไม่มีการอิ่มพอยังคิดว่าพบหน้าชาติหน้าต่อไปก็คงจะมีความสุขอีกเราจึงมีความหวนเหเร่ร่อนมาเกิดอีกในชาตินี้เมื่อมาเกิดอีกแล้วก็จะแสวงหาความสุขในโลกนี้อีกในความสุขในกามมคุณน่ะที่เราต้องการอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันสุขที่ไหนกามมคุณเราหามาตั้งแต่วันเกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยหาเจอหรือยังพบหรือยังการมาคุณได้มีความสุขนี่ให้เราใช้ปัญญาคุ้นคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาบ้างเราพิจารณาคุ้นคิดในเรื่องปัจจุบันในชาตินี้พบนี้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยต้องมองหาความเป็นจริงคิดเรื่องความเป็นจริงว่าทุกสิ่งที่เรามีความพอใจมีความยึดมั่นหรือตั้งใจไปว่าจะเอาวัตถุสมบัติในโลกนี้เป็นสมบัติของตนเพื่อมีความสุขในความสุขที่สมบัติที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมีความสุขแค่ไหนจะอยู่ตลอดไปนานเท่าไหร่ถ้าหากว่าอีกวันใดวันหนึ่งข้างหน้านั้นความสุขที่เกี่ยวแก่วัตถุสมบัตินั้นก็ต้องพัดพากจากเราไปอยู่โดยตรงไม่มีวัตถุสิ่งใดที่เราหามาได้นั้นน่ะจะอยู่เป็นคู่บ้านคู่เมืองกับเราตัวเองไปได้อีกวันหนึ่งก็ต้องพัดพากจากกันเนี่ยการพัดพากจากกันเองเราต้องใช้ปัญญาอย่างให้ลึกให้หลักความจริงนั่งเราเห็นอยู่คนที่ตายไปก่อนเราเป็นจำนวนมากบางคนก็เป็นมีเงินล้านหลายล้านบาทหลายพันล้านบาทแต่เขาก็ตายจากสมบัตินั้นไปแล้วมีความจริงเมื่อไหร่เนี่ยสมบัติภายนอกที่เรามีทุกวันเนี่ยมันเป็นวัตถุของโลก
ที่โลกทั้งหลายได้ยอมกันว่าเป็นสมบัติแต่เดี๋ยวนี้เรามีส่วนที่จะเป็นเจ้าของสมบัติได้ส่วนระยะการเวลาอายุขัยของเราเท่านั้นเมื่ออายุขัยของเราหมดไปเมื่อไหร่สภาพการที่เป็นเจ้าของในวัตถุสมบัตินั้นก็หมดสภาพไปทันทีไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเรียกร้องเอาสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่น่ะเป็นของตนอีกไปได้ก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วถึงเขาจะมีเงินทองกองสมบัติเป็นหลายล้านบาทแต่เมื่อเขาตายไปแล้วเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทักทวงเอาเงินทองกองสมบัติที่มีอยู่นั้นไปกับเขาได้หรือมีหมดสภาพไปคือถึงว่าต้องพัดพากจากของรักในสิ่งที่รักกันไปนี่คือว่าหลักความจริงเป็นกามคุณอย่างหนึ่งเรียกวัตถุธาตุเนี่ยว่ากามคุณนี่ก็เราพี่นาให้เข้าใจคือเราจะไปติดใจกับของสิ่งนี้นี่พระพุทธเจ้าพี่นามาก่อนเราแล้วว่าพระพุทธองค์มีเงินมีทองกองสมบัติมากมายกว่าเรานี่พี่เช่นว่าเมืองกบิลพัสดุ์พระองค์มีทรัพย์สมบัติมากเท่าไหร่พระองค์ก็ยังปล่อยไปเสียพระองค์จึงมองเห็นว่าเรื่องชาติภพที่มนุษย์ทั้งหลายมาเกิดในวัฏสงสารนี้นานแสนนานนานเพราะอะไรเพราะมีความผูกพันมีความยินดีว่าความสุขของโลกจะมีได้ในชาติหนึ่งหนึ่งจึงได้ลอยกระแสมาถึงปัจจุบันพระองค์จึงมองเห็นพระองค์ได้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้ไม่มีมูลความจริงเป็นเรื่องกิเลสหลอกใจตัวเองเฉยเมื่อถึงที่สุดแล้วก็พัดพากจากกันไปอย่างนี้ถึงมันมีอะไรเป็นของของเรานี่แต่ว่าพิจารณาวัตถุสมบัติในโลกทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเป็นของของเราแม้แต่น้อยเดียวหรือพิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่าธาตุสี่ที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ที่เกิดมาเนี่ยมันต้องพิจารณาด้วยว่ามันเกิดจากอะไรธาตุสี่เรานั่งอยู่ที่นี่ก็เกิดมาจากธาตุสี่ธาตุสี่ของใครล่ะธาตุสี่ของพ่อของแม่ธาตุสี่ของพ่อของแม่เราเกิดจากอะไรอีกก็เกิดจากของพ่อของแม่ของท่านอีกต่อกันไปต่อกันไปนี่จนถึงธาตุสี่ของเราเมื่อธาตุสี่ของเรามีอยู่เนี่ยก็จะมีสัตว์ต่างๆมาเกิดกับธาตุสี่ของเราอีกแหละลูกของเราเนี่ยก็มาอาศัยธาตุสี่ของเราเป็นที่เกิดเมื่อเกิดไปเป็นธาตุสี่ของเขาในธาตุสี่ของเขาอีกก็เป็นลูกหลานเกิดตามอีกแหละสัตว์ทั้งหลายที่เกิดตามธาตุสี่ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางสิ้นสุดในยุคนี้หรือยุคใดก็ตามนี่แต่ว่าการเกิดมาในยุคอดีตและปัจจุบันนั้นมันเหมือนกันจะเกิดอีกในอนาคตร้อยกลับกันก็เหมือนกันกับชาติปัจจุบันเดี๋ยวนี้เมื่อลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเกิดมาจากธาตุสี่ก็ต้องเป็นไปกับธาตุสี่เมื่อธาตุสี่ของพ่อแม่เราตายเป็นธาตุสี่เราก็ต้องตายเป็นนี่การพัดภาคจากของที่รักมันก็ต้องจากกันไปเป็นอย่างนี้นี่การใช้ปัญญาพิจารณาไขควรตามหลักความจริงถึงว่าจิตเรามีความรักมีความผูกพันว่าสังขารร่างกายนี่เป็นอัตตาตัวตนก็ตามอันนั้นเป็นความคิดเป็นความเห็นของกิเลสที่ว่าเป็นอัตตาตัวตนเฉยๆแต่หลักความจริงแล้วน่ะเป็นธาตุอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเป็นตนชั่วขณะเท่านั้นหาเป็นตนแน่นอนไม่เมื่อเป็นตนอาศัยเหมือนกับบ้านที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องมาอยู่มาอาศัยกันไปสุริยะวันหนึ่งคืนหนึ่งปีหนึ่งปีไปเมื่อถึงการเวลามันแล้วบ้านที่เราสร้างขึ้นมาก็ต้องทรุดโทรมไปหรือก็พังพินาศไปเสียไหนเจ้าของบ้านก็สร้างหลังใหม่อยู่อีกต่อไปเมื่อสร้างต่อไปอีกก็ทรุดโทรมไปอีกก็ทิ้งไปเสียแล้วก็สร้างใหม่ก็ไปอยู่อย่างนี้หาทางสุดไม่ได้อันนี้ฉันไหนเรื่องสังขารหรือธาตุสี่ของเราที่จิตของเราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้ก็จิตแต่สังขารที่เราสร้างธาตุสี่ออกมาจากธาตุสี่ของพ่อแม่นะมาอายุชั่วผู้ชั่วข่าวถึงจะมีอาหารการกินให้เรากินอร่อย
โอชายเป็นสำหรับเป็นหมื่นหมื่นแสนก็ตามใจธาตุสี่ของเราน่ะจะมีความหนุ่มแน่นมีความยุ่งยงคงทนไปอดุเป็นกับกับเป็นกันไม่ได้จำเป็นก็ต้องพัดภาคจากความต้องการของเราเอาไว้ถึงเราจะมีความวิงวอนหรือไปหาอะไรมาให้สังขารร่างกายอยู่ยงคงทนไปตลอดกับมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการอันนี้คือว่าเราพิจารณาตามหลักความจริงสมบัติภายนอกเราก็ทิ้งไปแล้วอย่างนี้แม้ว่าสมบัติภายในคือธาตุสี่ของเราก็ต้องจะทิ้งไปอยู่อย่างนี้เมื่อทุกอย่างทิ้งไปทั้งหมดแล้วอย่างนี้จะมีอะไรเป็นของของเราความสุขมาจากไหนกันเนี่ยตกลงว่าความสุขของเราไม่มีถึงจะมีอัตตาตัวตนธาตุสี่ขันธ์ห้าก็ตามทั้งหมดนี้ไม่แต่กองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเลยเนี่ยความทุกข์เหล่านี้เราจะมายกยอสนับสนุนว่าเป็นความสุขได้ยังไงหาความสุขไม่ได้เกิดมาแต่ได้ชาติเกิดมาแต่ละภพเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะมีการพัดพากจากกันไปดังอธิบายมาแล้วเมื่อปัญญาใช่ความนึกคิดตรึกตรองใคร่ควรพิจารณาอย่างลึกละเอียดอย่างนี้ใจจะมองเห็นสภาพเป็นจริงด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเนี่ยว่าการเกิดมาเนี่ยจะเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเป็นของของเราหาความสุขแค่นิดหนึ่งก็ไม่ได้เนี่ยสำหรับนักภาวนาปฏิบัติทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านพิจารณากันอย่างนี้เนี่ยปัญญาการคิดอย่างนี้แต่ปัญญาขั้นพื้นฐานมาไว้ปัญญาขึ้นในการศึกษาเรียกว่าสุตตมยปัญญาสุตตานี่เกิดขึ้นไงสุตตมีเกิดขึ้นจากการได้ยินการได้ฟังเช่นเราฟังกันในขณะนี้เรียกว่าเป็นสุตตะเกิดขึ้นจากการศึกษาในการได้ยินหรืออ่านตำรับตำราต่างๆก็เป็นสุตตะเหมือนกันเมื่อสุตตะเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเอาปัญญาที่เรามีพื้นฐานมาพิจารณาหลักความจริงในสุตตะว่าหลักความจริงของสุตตะในการศึกษามีอะไรบ้างที่เราได้ยินในฟังว่าท่านพูดเรื่องอัตตาหรือพูดเรื่องธาตุสี่ว่ามันมีอะไรเป็นของของตนเนี่ยจริงไหมก็หลักความจริงเรามาคิดกันการคิดกันบ่อยๆอย่างนี้เรียกว่าจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการคิดอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าปัญญาเกิดขึ้นจากสมาธิดังเราเข้าใจมาแล้วอันนั้นไม่ใช่ปัญญาเกิดขึ้นจากความคิดของเราเองคนไหนชอบคิดชอบนึกตึกตองไขควนอยู่เสมอๆนั่นแหละปัญญามันเกิดขึ้นอยู่ที่นี่เฉียบแหลมอยู่ที่นี่ฉลาดอยู่ที่นี่เนี่ยนี่ว่าจินตาต้องการไขควนการนึกคิดคิดเรื่องหลักอะไรหลักความจริงหลักความจริงว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าเราที่เราเถือเป็นอัตตาตัวตนทั้งหมดเป็นอย่างไรมันต้องมาคิดกันมันจริงไหมว่าอัตตาตัวตนนั้นนี่ว่าจินตาปัญญาในช่วงนี้เราไม่ต้องให้มันเกิดขึ้นแล้วมีอยู่แล้วใช้งานไปเลยใช้งานไปเลยให้มันละเอียดให้มันลึกซึ้งให้มันถึงแก่นแท้ของหลักความจริงส่วนปัญญาที่จะเกิดขึ้นน่ะมันเป็นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยในหนังสือท่านบอกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาหลักการภาวนาที่ให้ปัญญาเกิดขึ้นน่ะเราทำให้คล่องตัวหรือยังถูกต้องหรือยังถ้าภาวนาของเราที่ภาวนาไปนั้นยังไม่ถูกต้องยังไม่เข้าร่องรอยตามหลักเหตุผลตามหลักความจริงๆแล้วนี่ภาวนามยปัญญาจะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยเพราะภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นภาวนาขั้นสูงอีกศัพท์นึกว่าเป็นวิปัสสนาญาณปัญญาระดับนี้เป็นปัญญาขั้นสูงส่งเป็นปัญญากำลังจะบรรลุธรรมในช่วงขณะนั้นนั้นเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นที่ว่ามาเนี่ยเกิดจริงไม่เกิดจริงอาตมาประจำรับว่าเกิดจริงด้วยแต่ไม่ได้เกิดจริงในช่วงนี้มันต้องคนนั้นต้องภาวนามาให้คล่องตัวในหลักสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้ถูกต้องซะก่อน
ถ้าหลักการภาวนาทั้งสองอุบายไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามหลักความจริงในความคิดเห็นในสมาธิถี่แล้วเนี่ยหลักในการจะให้ปัญญาเกิดขึ้นดังที่บายมาเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยมันจึงครอบในว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะดังอธิบายมาจึงเป็นหลักยืนตัวเอาไว้เราเป็นข้อพิสูจน์ตัวเองว่าปัญญาเราพิจารณาถึงไหนแล้วเมื่อปัญญาพิจารณาไปแล้วก็ดูใจเราอีกครั้งหนึ่งใจเรามีความผูกพันกับของสิ่งใดทีนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งการพิจารณาธาตุสี่น่ะเป็นพิจารณาธาตุส่วนประกอบของจิตใจส่วนจะเอาอาศัยที่ไหนปัญญาพิจารณาเฉพาะจิตโดยตัวกับพิจารณาอย่างไรกันเนี่ยปัญญาที่การพิจารณาอย่างนี้ถ้าเราไม่ชำนาญจริงๆพิจารณาไม่ได้มันต้องชำนาญในพิจารณาธาตุมาก่อนพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมาก่อนจึงจะมีความเข้าใจเรื่องจิตพิจารณาจิตได้ถ้าว่าจิตเห็นจิตจิตรู้จิตมันส่วนละเอียดมากๆตรงนี้มันต้องเห็นด้วยปัญญาถ้าไม่เช่นนั้นการภาวนาเราจะไม่ไปถึงไหนมันจะลอยอยู่ในแอ่งเดียวกลับไปวนมากลับมาวนไปอยู่ที่เก่าไปเนี่ยหาทางออกไม่ได้นี่การภาวนาต้องให้เข้าใจเรื่องอุบายทั้งสองดังบรรยายมานี้เรื่องการทำสมาธิดังอธิบายมานั่นก็นั่นแหละเหตุผลเรื่องทำสมาธิยังไม่มีผลจะเกิดขึ้นปัญญาแต่อย่างใดปัญญาจะเกิดขึ้นจากปัญญาเองดังอธิบายมาแล้วถ้าคนใดเป็นคนชอบคิดชอบนึกตึกตองอยู่เสมอเสมอนั่นแหละบุคคลกำลังสร้างปัญญาให้ตัวเองจะฝึกบ่อยๆมีอะไรเป็นหลักความจริงบ้างเอาหลักความจริงมาคิดกันในโลกของเราทั้งหมดนี้มีหลักความจริงด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าเราไม่มีวิชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเลยคิดไม่เป็นแต่ก็ต้องการให้มีปัญญาเกิดขึ้นแต่ไม่ยอมคิดไม่ยอมสร้างมันเกิดขึ้นไม่ได้ในความไม่เข้าใจนี่แหละเป็นอุปสรรคการจากการภาวนาของเราอยู่มากๆทีเดียวเ มื่อกันก็ว่าพวกแพทย์พวกหมอเขาจะไปเรียนศึกษาอะไรในหลักวิชาการต่างๆในตำรายาต่างๆเนี่ยศึกษาไปเถอะว่ายาสมุนไพรต้นนั้นรักษาอย่างนั้นรักษาอย่างนี้แล้วว่ากันไปเมื่ออ่านไปแล้วศึกษาไปแล้วแต่ไม่เคยเห็นต้นไม้สักต้นหนึ่งไม่เห็นสมุนไพรสักต้นหนึ่งถึงเขาคนนั้นจะไปหายาสมุนไพรมารักษาตัวเองจะเข้าไปในป่าถึงสมุนไพรมันเต็มป่าเต็มดงอยู่ก็ไม่รู้จักว่าต้นยาเป็นอย่างไรจะเหยียบไปก็เหยียบไปเฉยๆนั่นแหละจึงไม่สามารถจะเอายาสมุนไพรมาเป็นประกอบปัญญาได้เลยทั้งที่ก็ศึกษามาแล้วในการศึกษาในสมุนไพรนี่จะว่าเราไม่เห็นหลักความจริงคือในภาคปฏิบัติมันเพียงปริยัติเฉยๆมันก็เท่านั้นนี่ก็ว่าเรื่องของจิตใจของเราทีนี้ถ้าเราไม่พิจารณาให้มันลึกซึ้งจริงๆจะไม่รู้จักว่าจิตตัวเองมีความผูกพันเกี่ยวข้องอยู่กับโลกมีอะไรบ้างปัญหาของจิตใจของเรามันมีนานาประการนับไม่ถ้วนประมวลไม่จบมันผูกพันกับโลกเนี่ยมานานแสนนานร้อยกับพันกันมาแล้วจนเป็นนิสัยเราจึงอาศัยที่แบบสติปัญญาที่เรามีอยู่นี่แหละมาพิจารณาจิตใจตัวเองให้รวมกันทั้งอุบายทั้งสองอย่างเรียกว่าสมถะการทำสมถะนั้นเป็นอุบายอย่างหนึ่งเมื่อทำไปแล้วเนี่ยให้จิตเรามีความนิ่งเมื่อจิตเรามีความนิ่งแล้วเนี่ยกำหนดดูจิตตัวเองการนิ่งไปแล้วอย่างนี้มีอะไรบ้างที่มันมีอยู่ในจิตอันนั้นจะรู้ได้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรความรักของจิตเป็นอย่างไรความผูกพันของจิตเป็นอย่างไรอารมณ์ของจิตที่ผูกพันเป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะเอาอารมณ์ของจิตมาประกอบปัญญาหรือเอาปัญญาไปประกอบพิจารณาในอารมณ์ของจิตได้เลยนี่คือปัญหาของจิตมันมีอย่างไรก็จะแก้ไขปัญหาของจิตได้ทันท่วงทีนี่การทำสมาธิก็เพียงว่าให้จิตมีการนิ่งเพื่อให้เรามองเห็นสภาพอารมณ์ของจิตที่มันนิ่งอยู่นั้นมีกิเลสอะไรมีแฝงอยู่
มีอารมณ์ที่จะใช้ปัญญาสอนจิตต้องสอนอย่างนี้ ที่ในจิตของเราในช่วงขณะภาวนาในขณะนั่งสมาธิก็ดีเนี่ยแต่ก่อนเราเคยโกรธไหมเลยมีความรักความพอใจยินดีในกามคุณไหมถ้าเราเชื่อมั่นว่าตัวเองเคยโกรธมาแล้วเคยยินดีกับกามคุณมาแล้วเราก็ต้องเชื่อแน่ว่าอนาคตต่อไปสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดกับเราได้อีกขณะที่ยังไม่เกิดเราก็ต้องพยายามเตรียมตนเตรียมตัวพยายามแก้ไขทันท่วงทีคือปัญญาสอนจิตให้จิตของเราได้รู้โทษในความผูกพันในกามคุณทั้งหลายว่าเป็นโทษอย่างไรให้จิตรู้ทุกข์ในความผูกพันของโลกเนี่ยการเกิดมาแล้วเป็นทุกข์อย่างไรก็ให้จิตรู้ด้วยปัญญาของเราภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยเกิดขึ้นทางกายทางใจก็ดีมันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ต้องเอาปัญญาสอนจิตให้จิตได้เห็นภาพความจริงของภัยนั้นว่าเป็นภัยอย่างนี้อย่างนี้ให้ปัญญาสอนจิตให้จิตได้รับรู้จากปัญญาเมื่อจิตรับรู้จากปัญญาเมื่อไรก็จิตนั่นแหละจะเป็นคนถอนตัวการวางก็ต้องจิตจะวางเองการละก็จิตละเองหรือจะหาอุบายอย่างอื่นมาพิจารณาอย่างอื่นน่ะก็จิตก็รับรู้ไปด้วยปัญญาอย่างนี้นี่ก็ว่าเป็นปัญหาภายในตัวเองต้องใช้ปัญญาพยายามแก้ปัญหาอย่างนี้ให้จิตได้มองเห็นสภาพเป็นจริงอย่างนี้จึงแก้ปัญหาตัวเองได้ง่ายได้ไม่ใช่ว่าการศึกษาธรรมะจะไปศึกษาเกินขอบเขตก็ไม่ดีมันต้องศึกษาส่วนจำกัดของเรา เพราะเราอยู่ในภาคปฏิบัติถ้าเราเป็นภาคปริยัติเนี่ยก็ควรศึกษาให้มากที่จะมากได้ถ้าภาคปฏิบัติแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะไปศึกษาให้มากศึกษาธรรมให้สมควรแก่ธรรมหรือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเราศึกษาเพียงแค่นี้ก็ปฏิบัติให้มันได้แค่นี้ให้รู้เห็นได้เพียงแค่นี้ก็ยิ่งดีนี่เราศึกษาหาเหตุหาผลให้จิตเรารู้ตามหลักความเป็นจริงก็เพื่อว่าศึกษาว่าทำไมจิตเราจะมีความผูกพันกับโลกมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงกับนี้นี่ต้องศึกษาไว้เพื่อจะมองเห็นว่าโลกของเราเป็นอย่างไรทำไมจะมาเกิดมีปัญหาที่เราต้องถามตัวเองอยู่บ่อยๆพี่นายอยู่บ่อยๆนนเห็นความเป็นอยู่ของโลกชัดแล้วเมื่อไรนั่นแหละการวางตัวและการถอนตัวก็ต้องรู้ทันทีคือจะเดินตามกระแสของโลกอีกต่อไปก็ไม่เดินเดินทำไมเดินไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างมากก็เพียงเกิดมาก็ตายเกิดมาก็ตายเกิดมาแล้วก็ทุกข์ทุกข์ก็ตายเท่านี้เองเมื่อเรามองเห็นชัดอย่างนี้แล้วนี่ใครเราอยากมาเกิดในโลกนี้ไม่อยากมามันเบื่อในการเกิดคือการเบื่อเองกับนิพพิทาใครจะมีเงินทองกองสมบัติมากมายเท่าใดไม่สนมันเบื่ออยู่แล้วนี่ทางธรรมะถ้าพูดอย่างนี้มันขัดกับทางโลกอยู่บ้างมันต้องธรรมดาละเรื่องการบรรยายธรรมะถ้าจะปฏิบัติจริงๆมันต้องขัดมันต้องทวนกระแสโลกให้พ้นไปในช่วงแรกเนี่ยเราภาวนาปฏิบัติยังทวนกระแสโลกยังไม่พ้นไปได้ก็ตามแต่เราพยายามฝึกตัวเองอยู่เสมอๆทวนอยู่เสมอๆสิ่งใดที่กิเลสมันน่วงเหนี่ยวให้จิตใจเราลงไปสู่ที่ต่ำมันต้องฝืนตัวเองไม่ใช่จะตามความอยากของตัวเองถ้าจะปล่อยตามความอยากของตัวเองของจิตเองแล้วน่ะหาสิ้นสุดไม่ได้จะเกิดอีกตายอีกในโลกนี้ล่อยกลับกันก็สุดไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้ายังหยุดเสียว่าเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มาทุกข์แล้วก็มาตายเท่านั้นเองจะเกิดร่อยกับพันกันก็อยู่อย่างนี้นี่เราต้องหาอุบายใช้ปัญญาพิจารณาอยู่บ่อยๆถึงเราอยากทำสมาธิก็ทำไปเมื่อทำสมาธิมาแล้วก็ต้องมาพิจารณาปัญญาดังอธิบายมาแล้ว
หรือพิจารณาหรือปัญญาไปแล้วก็ต้องทำสมาธิต่อไปดังอธิบายมาเช่นเดียวกันนี่เป็นอุบายว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องทำให้มันสมเหตุสมผลสลับกันไปอย่างนี้จึงชื่อว่าผู้บำเพ็ญในสมถธรรมที่สมบูรณ์นี่ปัญญาที่จะปัญญาเกิดหรือปัญญาไม่เกิดดังอธิบายมาแล้วเนี่ยพอจะเข้าใจแล้วว่าปัญญาเกิดเป็นอย่างไรปัญญาที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรปัญญาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี่เป็นอย่างไรก็ปัญญาขั้นโลกิยะขั้นพื้นฐานนี่แหละเป็นปัญญาขั้นใช้งานที่ในขั้นพุทธการที่ท่านเดินตามองค์มรรคเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปก็เอาปัญญาขั้นพื้นฐานตัวนี้เป็นแนวทางที่เดินเป็นแนวทางที่ปฏิบัติเป็นแนวทางที่คิดนี่จุดนี้เป็นจุดใหญ่เป็นจุดสำคัญมากๆเลยถ้าในเบื้องต้นถ้าเราภาวนาปฏิบัติได้ถูกจุดเรื่องแน่แล้วเนี่ยอันดับต่อไปก็ไม่มีปัญหาเหมือนกับว่าเข็มทิศเราชี้ไปตรงทางไหนการก้าวขาครั้งแรกก็ตรงๆไปก้าวนั้นเมื่อหากว่าเข็มทิศมันผิดในครั้งแรกก็ต้องผิดไปตามๆกันนี่คือความเห็นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติทั้งหลายนี่เขาให้เราทั้งหลายที่มานั่งรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพื่อได้รับอุบายการไข้ควรการคุ้นคิดการตรึกตรองต่างๆที่อธิบายมาแล้วเนี่ยจงเป็นผู้คนที่มีความสนใจให้มากขึ้นอย่าไปคอยอารมีครูบาอาจารย์มาฉุดมาดึงเพื่อให้เรามีสติปัญญานั่นอันนั้นเรื่องการขอก็ขอดอกแต่ว่าจะได้ผลสมที่ขอเดิมไม่น่ะมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเราต้องขอให้เราเองว่าขอให้เรามีสติปัญญากับเรื่องการขอแต่ถ้าเราไม่ทําจริงๆถึงจะขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้เหมือนกันกับว่าเรามีอาหารอยู่ในหน้าต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยเราจะไปอธิษฐานใจตัวเองว่าขอให้เราอิ่มอาหารสําหรับนี้เถอะน่ะขอให้เอี่ยมเถอะนะให้นึกทั้งวันทั้งคืนให้ขอให้เอี่ยมก็อิ่มไม่เป็นก็เดี๋ยวมันต้องลงมือกินจริงๆนั่นแหละถึงจะอิ่มได้อันนี้ชั้นใดการภาวนาปฏิบัติเรื่องการขอเป็นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องแนวทางปฏิบัติเราต้องฝึกเองให้มากในวัดต้นแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยวันนี้ถึงว่าถึงเราจะมาปฏิบัติอบรมกันในช่วงระยะสั้นๆ2-3 วันเนี่ยเราพยายามหาอุบายฟังให้มากเมื่อฟังแล้วเราพยายามจดจำเอาธรรมะที่เราฟังนี่แหละไปกลั่นกรองไปคุ้นคิดใคร่ควรเรื่องของจิตใจเรามีความผูกพันในโลกนี้มีอะไรบ้างเราต้องมาเอาปัญญาสอนจิตตัวเองให้จิตตัวเองได้รู้เห็นสภาพมีความทุกข์อย่างไรมีความไม่เที่ยงอย่างไรอะไรบ้างที่เป็นของเราในโลกนี้มีอะไรบ้างก็ต้องคุ้นคิดจนในจิตยอมรับว่าไม่มีอะไรเป็นของเรานั่นแหละจึงว่าปัญญาเราจะมีผลเกิดมีผลดีขึ้นกับเราในช่วงแรกนี้ให้อุบายธรรมะเพียงแค่นี้ก่อนเอาจากนี้ไปเราจะพากันนั่งสมาธิภาวนาต่ออันนี้หลักการที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยเป็นหลักการอุบายการใช้ปัญญาคือพาพวกท่านทั้งหลายใช้ปัญญาถึงล่าเราจะไม่ใช่ส่วนตัวแล้วเราก็ต้องใช้ความคิดมีความเข้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องดังที่มาอธิบายไปนี้เนี่ยเป็นการใช้ปัญญากับท่านเหมือนว่าเราจะเรียนนิพพานากับท่านไปเอาจากนี่ไปเราจะให้พวกเราทั้งหลายทำสมาธิใครจะนั่งอย่างไรก็นั่งตามความสบายจะนั่งพับเพียบหรือนั่งขัดสมาธิก็นั่งตามความสบายของเรา ที่อาจจะมาได้เขียนในหนังสือทวนกระแสหรือหนังสือพบกระแสธรรมเรื่องอุบายการทำสมาธิในเบื้องต้นเราก็ต้องทำตามนั้นภายในปัจจุบันอย่างหนึ่งนี่ว่าปัจจุบันนันจะโยธรรมมังเอาปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักสำคัญคือปัจจุบันในการทำสมาธิกับหลักปัจจุบันในการใช้ปัญญาเป็นคนละอุบายกันคนละหลักกันหลักการทำสมาธิคือปัจจุบันนั้น
คือเอาปัจจุบันเดียวนี้เป็นหลักอดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วก็ตัดทิ้งไปเสียอย่าไปคำนึงถึงอดีตที่ผ่านล่วงเลยไปอนาคตที่ยังไม่มาถึงแล้วก็ตัดอารมณ์อนาคตนั้นไปเสียอย่าไปคำนึงว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปให้มีความตั้งใจในสติที่ว่าเราจะมีสติกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าของเราเพียงแค่นี้นี่การทำสมาธิเป็นเรื่องสั้นๆอุบายสั้นๆไม่เหมือนปัญญาเรื่องปัญญามันครอบจักรวาลทั้งหมดแต่ทำสมาธิเป็นเรื่องสั้นๆเป็นปัจจุบันสั้นๆในปัจจุบันเดียวนี้แม้แต่เพื่อนฝูงนั่งอยู่รอบข้างเราเราก็ไม่สนใจว่าเขานั่งกันอย่างไรเราเพียงหลับตาเบาๆเพียงเปลือกตาแล้วก็ให้จิตมีสติระลึกรู้อยู่ลมหายใจของเราเวลาหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้อันนี้ก็ทำสมถะเรียกว่าทำสมาธิในครั้งพุทธกาลนั้นคำบริกรรมอย่างอื่นท่านจะไม่มีท่านอาศัยแต่ว่าให้นึกถึงแต่ว่าอานาปานสติให้กำหนดอารมณ์หายใจออกหายใจเข้าให้รู้ว่าลมออกลมเข้าเท่านั้นในขั้งพุทธกาลแต่ยุคนี้สมัยนี้ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้มีการเสริมขึ้นมาว่าเป็นคำบริกรรมขึ้นมาจะเป็นยุบหนอพองหนอเป็นสัมมาอรหังหรือพุทโธก็แล้วแต่เป็นคำบริกรรมเสริมอารมณ์เสริมลมหายใจออกลมหายใจเข้าเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโธนี่ก็ต้นคำว่าพุทโธน่ะเป็นอุบายเสริมหลักจริงๆนั่นคือกำหนดรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเท่านั้นเรียกว่าอานาปานสติเนี่ยในขั้งพุทธศาสนาแต่ก็ไม่เป็นไรมีคุณค่าเหมือนกันเมื่อลมหายใจเข้าเรานึกว่าพุทธหายที่ออกนึกว่าโถอันนี้สำหรับคำบริกรรมถ้าว่าเรามีความชำนาญในการทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอันดับอีกต่อไปในอนาคตบางท่านอาจจะมีความละเอียดอ่อนมากในการรู้เห็นอารมณ์ของจิตของตัวเองจนจิตจะปล่อยวางคำบริกรรมไปได้มีอีกจุดหนึ่งแต่ขณะนี้เรายังไม่ถึงยังไม่ถึงพอจะเป็นไปได้คือว่าอารมณ์หรือคำบริกรรมว่าอานาปานสตินั้นน่ะเราจะปล่อยได้ไหมขณะนี้ยังปล่อยไม่ได้เพราะอะไรเพราะกำลังสติเรายังไม่พอเหมือนกันกับเด็กที่ยังฝึกเดินไปเดินมายังไม่แข็งแรงก็ต้องอาศัยรั้วต้องอาศัยพ่อแม่พยุงตัวเดินกันไปแต่เมื่อหากว่าเขามีกำลังพอตัวเมื่อไหร่เขาก็ต้องวางมือเมื่อนั้นเดินตัวเองเปล่าๆก็ไปได้อันนี้ฉันใดในช่วงแรกการทำสมาธิของเรายังไม่แข็งแรงสติยังไม่มีความมั่นคงก็ต้องอาศัยนึกคำบริกรรมตัวนี้เอาไว้เวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกมานึกว่าโธมีความชำนาญจนชำนาญจริงๆเมื่อเรามีความชำนาญอย่างนี้แล้วเนี่ยอันดับสองถึงว่าเราจะยังไม่ถึงก็เพียงว่าจะมาให้ข้อคิดเอาไว้เฉยๆคือเราจะปล่อยวางคำบริกรรมและปล่อยวางลมหายใจนี้ได้ทั้งหมดคือไม่สนใจกับลมหายใจเข้าหายใจออกอันนั้นเพียงว่าอุบายของสติมีความเข้มแข็งพอจะมีเพียงกำหนดรู้เฉพาะรู้อย่างเดียวนั่นว่ารู้เฉพาะรู้คือผู้รู้นี่นะไม่ใช่ลมลมออกก็ไม่ใช่ลมเข้าก็ไม่ใช่รู้เป็นเฉพาะรู้อย่างเดียวลมไม่ใช่รู้ไม่ใช่ลมแต่มากำหนดอาศัยผู้รู้อย่างเดียวผู้รู้เนี่ยมันจะมั่นคงขึ้นแน่วแน่นั่นเองอันนี้เป็นสมาธิขั้นละเอียดอ่อน
แต่ในช่วงนี้เราทำไม่ได้เพราะเรายังไม่ชำนาญในการทำสมาธิอันดับแรกก็ต้องทำหยาบๆไปก่อนอาศัยคำบริกรรมที่เราทำเดี๋ยวนี้ทำไปก่อนเอาจากนี่ไปพากันตั้งใจทำสมาธิดังอธิบายมาแล้วเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจนึกว่าโท